พราะความเครียดคือศัตรูใกล้ตัวที่ทำให้ผิวของเราสวยไม่สุดขาวไม่สุดถ้าอยากมีผิวพรรณขาวกระจ่างใสอย่างที่สุดเราจะต้องกำจัดทั้งความเครียดแล้วก็เร่งขาวไปพร้อมกันค่ะ Merlli Daily by Dr. Mart เป็นวิตามินชงดื่มเจ้าแรกเจ้าเดียวค่ะที่ช่วยเร่งขาวและลดความเครียดไปพร้อมกันเราใส่สารสกัดลดความเครียดเป็น L-theanine ค่ะและ L-theanine ดียังไงเดี๋ยวพาไปฟังพี่หมอมาดพูดกันนะคะL-theanineจะเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งครับที่พบในพืชอย่างเช่นในพวกชาเขียวมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเยอะแยะมากมายเลยครับว่ามันส่งผลต่อร่างกายอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความเครียดเจ้า L-theanine นี่นะครับจะไปยับยั้งการจับตัวของกรดอะมิโนกลูตาเมตกับกลูตาเมตรีเซพเตอร์ซึ่งกลูตาเมตรีเซพเตอร์ในสมองนี่นะครับมันจะมีความสามารถในการที่เมื่อถูกกระตุ้นแล้วทำให้สมองเกิดการตื่นตัวเมื่อสมองเกิดการตื่นตัวมากจนเกินไปก็อาจจะนำไปสู่การวิตกกังวลหรือที่เราเรียกว่าแพนิคแอนไซตี้ต่างๆเหล่านี้ได้ดังนั้นหลากหลายงานวิจัยทำให้สรุปได้ว่าการบริโภคแอลเทียนีนส่งผลต่อการลดความเครียดของร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความเครียดของร่างกายได้อย่างมากรวมไปถึงลดภาวะวิตกกังวลแพนิคหรือแอนไซตี้ได้ด้วยนะครับนอกจากกลไกลดความเครียดที่พี่หมอมาดพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกลไกในเรื่องของความขาวเราก็ยังไม่ทิ้งค่ะโดยในที่นี้นะคะเราเพิ่มกลไกความขาวไปถึง4หลักการเลยทีเดียวค่ะหลักการแรกนะคะก็คือการฝังตัวของพฤกษเคมีค่ะโดยในที่นี้นะคะเราใส่พฤกษเคมีที่มีชื่อว่า colorless carotenoid จากมะเขือเทศคริสตัลค่ะพอเราทานเข้าไปนะคะมันจะเข้าไปฝังตัวใต้ผิวเราค่ะทำให้ผิวของเราเนี่ยเปลี่ยนสีไปตามสีของมันค่ะและหลักการที่2นะคะคือหลักการการต้านอนุมูลอิสระค่ะเป็นตัวการร้ายเลยค่ะที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยคล้ำขึ้นและหลักการข้อที่3นะคะตรงนี้มีความสำคัญมากเลยค่ะเราได้มีการเติมในส่วนของสารเร่งความขาวเข้าไปค่ะก็คือ3อะมิโนตัวนี้นะคะชื่อว่าซิเทอีนนะคะไกลซีนและกลูตามีนค่ะซึ่ง3อะมิโนนี้นะคะพอเขามาฟอร์มตัวกันแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นกลูตาไทโอนค่ะเขาจะทำให้สีผิวของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นฟีโอเมลานินค่ะนั่นก็คือสีขาวอมชมพูนั่นเองและข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายคือหลักการรีเจเนเรตสารต้านอนุมูลอิสระค่ะตรงนี้นะคะไม่ค่อยมีใครคำนึงเห็นความสำคัญเลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราได้ใส่สารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าวิตามินซีเข้าไปแล้ววิตามินซีนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเขาออกซิไดซ์ง่ายมากค่ะทุกคนคำว่าออกซิไดซ์คืออะไรนะคะก็คือเขาไม่สามารถที่จะให้คุณประโยชน์อะไรกับเราได้เลยการที่จะทำให้เขาเนี่ยฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สารเข้าไปช่วยให้เขาฟื้นคืนชีพค่ะซึ่งในที่นี้นะคะเราได้ใส่ตัวโคคิวเทนเข้าไปค่ะซึ่งโคคิวเทนนะคะสามารถที่จะเข้าไปรีเจเนเรตตัววิตามินซีให้เขาฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งได้ในเมื่อวิตามินซีตัวนี้นะคะถูกรีเจเนเรตด้วยโคคิวเทนแล้วจึงทำให้เขามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายผิวเราจึงสมบูรณ์แบบดูดีค่ะ